แบ่งเงินเป็น2ส่วนครูอุ้มพลิกชีวิตน้องเตยปิดบัญชี 5.9 ล้านขอบคุณสรยุทธ์กันชัยขอบพระคุณจากหัวใจพลังโซเชียลน้ำตาไหลครูอุ้มพลิกชีวิตน้องเตยแจ้งยอดปิดบัญชี 5.9 ล้านบาทขอบคุณสรยุทธ์กันชัยพลังโซเชียลแบ่งเงินเป็น2ส่วนจากกรณีครูอุ้มครูของน้องเตยนักเรียนอนุบาลวัย4ขวบที่จังหวัดบุรีรัมย์โพสต์คลิปหลังพลิกชีวิตน้องเตยเด็กน้อยสุดกตัญญูอยู่กับย่าตาบอดสภาพสุดยากลำบากวันนี้แจ้งปิดยอดบริจาคจากทานน้ำใจที่ 5.9 ล้านบาทโดยครูอุ้มโพสต์พร้อมเขียนข้อความสุดซึ้งขอบคุณทุกภาคส่วนด้วยว่ามันจะเป็นคุณงามความดีที่จะจดจำไปจนวันตายที่สุดของมหากุศลนี้คือพี่ๆทุกคนนะคะพี่ๆพลังโซเชียลพี่สรยุทธ์พี่หนุ่มพี่นักข่าวทุกๆสำนักและทุกภาคส่วนที่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทันทีเมื่อทราบข่าวและที่สำคัญคือท่านผู้อำนวยการวันนี้ขอแจ้งยอดปิดบัญชี 5,900,000 บาทโดยผู้ใหญ่หลายภาคส่วนในท้องถิ่นร่วมกันดูแลเงินบริจาคและได้แบ่งเป็น2 ส่วนคือ 1. เงินจำนวน 4 ล้านบาทให้น้องไว้ดำรงชีพเมื่อบรรจุนิติภาวะ 2. เงินจำนวน 1.9 ล้านบาทให้คุณยายเพื่อดำรงชีพโดยมีคณะกรรมการในชุมชนเป็นผู้ดูแลให้คุณยายในส่วนของที่อยู่อาศัยมีภาครัฐเข้ามาดูแลในส่วนตรงนี้ครูเป็นเพียงครูตัวน้อยๆไม่คิดว่าจะสร้างกุศลได้มากมายขนาดนี้ขอบพระคุณจากหัวใจขอบพระคุณจริงๆขอให้ทุกคนอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะทัปปณีเปิดข้อมูลไอทีวีไร้รายได้จากสื่อ15ปีแต่หลังประชุม2วันพบให้บริการลงสื่อโฆษณาทัปปณีเปิดข้อมูลไอทีวีไร้รายได้จากสื่อ15ปีแต่หลังประชุม2วันกลับให้บริการลงสื่อโฆษณานอกจากนี้วันนำส่งบัญชีตรงกับวันนำยื่นคำร้องคดีพิธาวันที่14มิถุนายน2566แยมทัปปณีเอียดศรีชัยเปิดเผยผ่านรายการข่าว3มิติถึงข้อพิรุธงบการเงินไตรมาสที่1/2566ของบริษัทไอทีวีที่ระบุเป็นผู้ให้บริการลงสื่อโฆษณาตรวจสอบสถานะการดำเนินกิจการสื่อรวมถึงมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีได้ลาออกไปเมื่อไม่กี่วันมานี้แต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดจากเอกสารแบบนำส่งงบการเงินของบริษัทไอทีวีเมื่อวันที่10พฤษภาคม2566เป็นงบการเงินบัญชีรอบปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2565ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่1เมื่อวันที่26เมษายน2566และเอกสารรายงานความเห็นการสอบบัญชีวันที่24พฤษภาคม2566ระบุว่าบริษัทไอทีวีมีประเภทธุรกิจเป็นสื่อโทรทัศน์สินค้าสื่อโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุนประกอบกับงบแสดงฐานะการเงินวันที่31มีนาคม2566ของบริษัทไอทีวีและบริษัทย่อยที่ระบุว่ายังไม่ได้ตรวจสอบและเป็นร่างสำหรับใช้งานภายในมีรายได้เป็นผลตอบแทนจากเงินลงทุนและดอกเบี้ยรับกว่า6ล้านบาทมีค่าใช้จ่ายในการบริการกว่า2ล้านบาทค่าใช้จ่ายตอบแทนในการบริการ 1.5 แสนบาทและมีกำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 3.8 ล้านบาทอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานระบุว่าวันที่24กุมภาพันธ์2566บริษัทมีการลงสื่อให้กิจการที่เกี่ยวข้องและวันที่28เมษายน2566ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่2/2566มีมติรับทราบรูปแบบการดำเนินการธุรกิจของบริษัทโดยเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาจากการที่บริษัทมีการให้บริการกลุ่มบริษัทข้างต้น
บริษัทจะเริ่มรับรู้นายได้ในไตรมาส2ปี2566จากเอกสารมีการตั้งข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญการเงินว่างบการเงินไตรมาสเศษ1ส่วน2566แตกต่างจากงบการเงินปี2565ที่ไม่มีการระบุว่าเป็นสื่อโฆษณามีเพียงระบุรายได้ที่มาจากการลงทุนซึ่งตรงกับงบการเงินของบริษัทไอทีวีนับจากถูกยกเลิกสัมปทานปี 2550 ถึง 2565 เวลา 15 ปีก็ไม่มีรายได้จากสื่อโฆษณาซึ่งสอดคล้องกับคำชี้แจงของผู้ถือหุ้นวันที่26เมษายน2566ที่ผู้บริหารบริษัทไอทีวีตอบว่ายังไม่ดำเนินการใดๆแต่ในวันที่28เมษายน2566เพียง2วันหลังการประชุมกลับมีรายงานในงบการเงินว่าให้บริการลงสื่อโฆษณาและวันนำส่งบัญชีก็ตรงกับวันนำยื่นคำร้องคดีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในวันที่10พฤษภาคม2566ด้วยเตรียมพัดออกแถลงการแจงปมหยกเยาวชน15ปีไม่มีสถานะนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาออกแถลงการแจงปมหยกเยาวชน15ปีไม่มีสถานะนักเรียนเหตุไม่มามอบตัวตามกำหนดไม่ยอมรับกฎระเบียบวันที่15มิถุนายน66นายปรีชาจิตสิงห์ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาลงนามในแถลงการเพื่อชี้แจงเรื่องดังกล่าวแล้วเนื้อหาระบุว่าตามที่น้องหยกมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามสื่อต่างๆและช่องทางโซเชียลมีเดียนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าชมรมครูเก่าเครือข่ายผู้ปกครองรวมถึงสภานักเรียนขอแถลงการดังนี้1น้องหยกสำเร็จการศึกษาชั้นหมู่3ปีการศึกษา2565ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายวันที่1เมษายน2566มารดาของน้องหยกได้มาบันทึกขอเลื่อนการมอบตัวเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นหมู่4ต่อมาวันที่19พฤษภาคม2566โรงเรียนได้รับรายงานตัวน้องหยกไว้ก่อนเพื่อรักษาสิทธิ์ในการศึกษาต่อหลังจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงเบนาปราณีจังหวัดนครปฐมได้ปล่อยตัวในคดีหมู่112ซึ่งในการรายงานตัวดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการมอบตัวตามประกาศการรับนักเรียนปีการศึกษา2566ที่กำหนดให้นักเรียนต้องมามอบตัวที่โรงเรียนพร้อมกับผู้ปกครองในวันที่2เมษายน2566ซึ่งโรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียนก่อนและเน้นย้ำให้นำผู้ปกครองมารดามามอบตัวนักเรียนให้สมบูรณ์ภายในวันที่10มิถุนายน2566ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่โรงเรียนจะต้องยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบ DMC ของกระทรวงศึกษาธิการแต่นักเรียนไม่ได้ดำเนินการดักกงเล่าทำให้ไม่มีฐานข้อมูลในระบบจึงไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการในปีการศึกษา2566อ่านหยกเยาวชน15ปีถูกโรงเรียนไล่ออกรองผู้อำนวยการบอกจะคืนค่าเทอมให้อ่านหยกเยาวชน15ปีปีนรั้วเข้าโรงเรียนหลังถูกไล่ออกบอกขอเข้าไปเรียนกับเพื่อน2หลังจากที่น้องหยกเข้าเรียนในวันที่22พฤษภาคม2566โรงเรียนได้ชี้แจงให้รับทราบระเบียบแนวปฏิบัติตามคู่มือนักเรียนปีการศึกษา2566ที่ผ่านการประชาพิจารณ์โดยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและนักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติตามระเบียบนี้แต่น้องหยกไม่ปฏิบัติตามระเบียบเช่นไม่แต่งกายชุดนักเรียนการทำสีผมการมาเรียนตามเวลารายวิชาตามความพอใจของนักเรียนรวมทั้งขอไม่เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมอื่นๆ
ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการไม่ยอมรับกฎระเบียบและไม่เข้าสู่กระบวนการของโรงเรียน3โรงเรียนขอเน้นย้ำให้ทราบว่าไม่เคยปฏิเสธการรับนักเรียนเข้าเรียนและได้ให้การดูแลตามระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถถึงแม้นักเรียนไม่ได้ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงพฤติกรรมตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น